พี่น้ำหวานน่าจะรอดครับโรยเกลือก่อนนี่ก็ต้องโรยสองหน้าหรอวะเอ๊ะเอาซีซันนิ่งสองด้านปะหรือด้านเดียวไปกลางคุณครับพี่บอกเขาโรยสองหน้าหรือด้านเดียวโรยสองหน้าหรือด้านเดียวโอเคไม่บอกไปต่อติดถ่ายชิ้นใหญ่ไปทีเนี้ยผมอยากให้มันสั้นกว่านี้แต่ขี้เกียจตัดเห็นไม่สวยสองด้านก็สองด้านเบิร์ดเถอะเป็นใหญ่แล้วเดี๋ยวว่างๆกลับมาดูอีกสักสิบนาทีกลับมาดูก็ได้นะครับดูตอนนี้ยังไม่เสร็จโอ้โหพริกไทยนี่คืออะไรครับอย่าใส่เยอะไปอ่ะไม่รู้ผมว่าใส่ไปก่อนเดี๋ยวเติมทีหลังนะน้ำมันมะกอกครับแป๊บหนึ่งครับพี่บีทำไม่เป็นและไม่เปิดสูตรด้วยถามเอาเคยทำแชมแซลมอนทำแพนเซียแซลมอนครับคุณพ่อแต่ทำไม่เป็นไม่เคยทำแต่ไม่เคยทำใช่ไม่เคยทำเปิดที่ดูดควันหน่อยเนาะเสียงดังนะครับไม่เปิดด้วยจะร่วงหรือจะรอดเก็บซื้อได้นี่นะหลิวไม่รู้จะใช้ไหมมัดผมก่อนไหมมองไม่เห็นเหมือนกันครับพี่อลิศไปตัดผมไม่ได้ช่วงนี้เดี๋ยวใช่ทำแซลมอนยิงครับพี่ตาแต่ว่ามันทำไม่เป็น absolutely แล้วทำไม่เป็นเกิ
ขาบอกว่าจริงๆต้องทำสักกี่นาทีลงไปได้ยินเสียงไหมเสียงอะไรไฟช็อตอ่ะ4นาทีบอก4นาทีเดี๋ยวรู้ไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้น้ำมันจากปลาหรอผมโคติดกิ๊บหน่อยกิ๊บอยู่ในห้องหน่อยไม่ต้องกลัวใส่น้ำมันก็ได้น้ำมันจากปลาเยอะแล้วหรอผมซื้อแบบน้ำมันน้อยหน่อยเพราะดูดควันดีกว่ากลิ่นมันเริ่มมาแล้วเสียงอร่อยง่ายก็ของอร่อยง่ายดูครับว่าไหม้ป่ะนะไหม้นะหมายถึงว่าไม่ไหม้นะโอ้โหแรงเย็นเย็นมากจริงมากมีทานแล้วมั้งว่าเราต้องดูบ้างแล้วแหละไฟแรงไปไม่ไหม้ครับไม่ไหม้คืออยากให้หนังมันออกมากรอบให้หนังออกมากรอบหนังมันต้องแบบดูคริสปี้นิดนึงไฟแรงนี่หมายถึงเตาหรือว่าคนครับเตาเนาะเสร็จไหมวันนี้ผมว่าได้ผมว่าได้เขาบอกว่าเขาบอกว่ากฎของการเป็นเชฟเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยต้องไม่กลัวน้ำมันต้องไม่กลัวไฟต้องไม่กลัวความร้อนแต่กลัวไม่เหลือไม่ไหมไม่เหลื
ครับไม่เป็นไรถือว่าครั้งแรกเรียนรู้เรียนรู้กันไม่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 ขนาดนั้นทานได้ไม่ไหมผมว่ามันสวยนะอย่าเลยมันไม่สวยไม่เป็นไรหนังเนี่ยถ้ามันไหม้เนี่ยเราตัดออกได้ใช่ครับมันอาจจะไม่นะครับไม่เป็นไรผมว่าไฟมันน่าจะแรงไปนิดนึงเตามันไม่ค่อยดีครับเตามันจะแบบเตามันจะแบบคุมไม่ค่อยได้อะเตาเนี้ยเอาเว้ยช่วงนี้ฟังเพลงแนว Forever ครับอีกข้างหนึ่งเหมือนกำลังดีไม่ไหม เดี๋ยวคุณไม่แจ้งไม่เหลือว่าหนังมันไหม้ไหม้ไปเยอะเลยปลาสูงแล้วมือผมก็สูงแล้วผมว่าหนังมันไหม้เลยอ่ะเดี๋ยวตัดทิ้งอ่ะมาก
คิดมากเพื่อนจะสุกแล้วใช่ไหมเด็กสุกไหมอ่ะสุกไหมเนี่ยหรือกำลังดีจริงๆเหมือนไม่สุกข้างในว่าอะไรครับแป๊บได้ฉลาดฉลาดครับกันมาว่าชิ้นมันหนาชิ้นมันหนาเอ๊ะให้ดูข้างนี้
อะไรครับทุกคนขอให้มีความสุขกับอาหารเย็นทุกคนนะครับทานให้อร่อยครับเหมือนผมไม่จะทานไม่ได้ไม่ได้นะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ไม่แม่งอีกนะกินได้นะอร่อยนะอร่อยอร่อยเลยไม่ดูชิ้น